ตอนนี้พอรีวิวเสร็จนะครับคุณบอกก็ให้มาครับตอนนี้นะครับนะค่าจ่ายแค่ค่าขุดค่าเบี้ยไหลเลี้ยงบางเท่านั้นเองตอนนี้นะก็ให้มาเท่ากับให้มาฟรีๆนะครับในส่วนของไม้นะครับนี่คุณมดให้มาตอนนี้สร้างอย่างไรก็ได้รีวิวไว้ในคลิปแล้วนะครับนี่เป็นอันเป็นหน้าไม้เลยเป็นจัดรากนะครับคุณมดบอกจัดรากตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับตั้งแต่เมื่อ3ปี4ปีที่แล้วนะครับมันจึงเก่าแก่มากนี่เป็นรอนหมดแล้วครับเนี่ยนะนี่หลังไม้นะครับหลังไม้นะครับหน้าไม้จะเอาแบบนี้ก็จะเอาลักษณะนี่แทนกิ่งกว้างนะครับนี่แทนลึกก็ดึงมาหลังอันนี้เป็นตั้งยอดนะก็เป็นทรงอิสระไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูในรีวิวได้เลยนะผมจะรีวิวให้ได้ชมนะครับเนี่ยตอนที่เราขุดไม้ขึ้นมาใหม่ๆนะครับเราเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยไว้เลยการโดนกระแทกของพั่วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เลื่อยออกเราไม่รู้เลยว่าเขาแตกเงี้ยแล้วมันจะทำให้เราตอนเรามาปลูกอ่ะมันเนี่ยแผลพวกนี้มันทำให้เน่าแล้วมีปัญหาทำให้ไม้อันก็คือมันจะลามใช่ครับนะเพราะนั้นต้องมาตกแต่งทุกครั้งต้องมาตัดแต่งจนถึงแผลที่ไม่แตกเลยจนกว่าจะได้ที่ใช่ครับนะนี่วิธีสางร่างไม้เอาขึ้นมาจากดินใหม่ๆเลยเป็นแบบลงแบบธรรมชาติเลยครับอันนี้เคยจัดครับอาจารย์แต่เป็นไม้ที่น่าจะเป็นโมกหมูลาต้นแรกๆของผมที่เริ่มเล่นต้นไม้เลยครับแต่ก่อนอ่ะผมมาจะตอนจากต้นนี้ไปเยอะแล้วแต่ทีนี้ที่ผมเอาขึ้นมาเพราะผมจะใช้พื้นที่ผมโถมที่ไงครับมันเกะกะก็เลยต้องเอาขึ้นเอาขึ้นก็มาสร้างแบบอิสระไปเลยใช่ใช่ใช่ครับได้มาไงก็เล่นงั้นเลยครับก็ได้เลยครับเนี่ยมันมีหลายลำเหมือนกลุ่มกอเลยนะได้ครับแล้วแต่ท่านก็แล้วกันท่านใดที่ต้องการสร้างก็สร้างในลักษณะไหนก็ลองดูนะครับโมกหนูลาอายุมากมันจะเป็นผิวเป็นอีกลักษณะผิวไม้นวลสวยเก่าแก่นะครับเนี่ยต้องใจต้องเอาออกเลยคุณวอนใช่ครับออกนะครับเพราะว่ามันขึ้นสูงไปมันบังสายตามันไม่สวยครับไม่สมดุลนะโมกหนูลาท่านเล่นไม้หลายชนิดนะครับน้องๆที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่วิธีที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในงานบอนไซนี่ผมว่าจะต้องลงเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนไปเลยทำเยอะๆนะฮะทำจำนวนนะครับแล้วท่านต้องมีใจรักมันด้วยถ้าไม่รักเนี่ยทำไปเหนื่อยไปก็เลิกนะครับต้องมองไม่ใช่มองตัวผลกำไรเงินอย่างเดียวนะครับเราต้องมองถึงตัวเราจิตวิญญาณของเราอ่ะชอบธรรมชาติแบบนี้ไหมนะครับนะอย่างเงี้ยครับต้องมาตั้งตัดแต่งรากไม้มือก็ดำเล็บก็ดำอย่างเงี้ยนะไม่รู้จะขายได้เปล่าทำแบบนี้นะครับเพราะนั้นท่านก็นะบอกน้องๆด้วยถ้าใจต้องรักฉันทะมีความพอใจรักใครในสิ่งนั้นก่อนนะครับนะผมเองก็เวลาวัดถ้าเราทำมันได้นะทุกวันก็แสดงว่าเรารักมันจริงๆเนี่ยนะพอมันสวยแล้วก็ขายได้นะคุณมดนะไม้ทุกอย่างขายได้ค่อยๆตัดแต่งไปละเมียดละไมมันเป็นงานศิลปะบนต้นไม้นะครับอาจารย์สมคิดพูดชัดเจนนะคุณมดก็ให้ผมไปต้นนั้นผมก็ไปจัดรากใหม่ไงครึ่งนึงอ่ะแต่โชคดีครับมันรากมันยังไม่โตขนาดนี้คุณมดมันก็จัดง่ายอยู่นะครับผมก็จัดอย่างเงี้ยม่วงนูลาเป็นไม้ที่คลาสสิกคำว่าคลาสสิกคือรากเขาออกพลุนได้เลยครับรากเขาออกได้ครับฟื้นชีวิตได้ง่ายนะเป็นไม้ที่น่าสร้างนะครับแต่ว่าตอนนี้คนสร้างเยอะมากก็ต้องแข่งความสวยงามกันนะครับนะเราสร้างงานเราจะเอาเวลานะ5ปี10ปีไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับงานบอนไซเนี่ยเราเอาอากาลิโกเลยนะไม่จำกัดด้วยการด้วยเวลานะเราสร้างเอาความงามความสวยความชอบใจในการสร้างงานนะครับนะงานบอนไซเนี่ยไม่เต็มหรอกครับทุกอาชีพนะมันจะมีทั้งนักเล่นนะนักสร้างนะครับเราเป็นนักสร้างกันแล้วกันนักสร้างสรรค์นะครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกท่านเลยอ้าวเห็นไหมสวยแล้วคุณมดพอนั่นออกมาหน่อยนะฮะสวยเนี่ยยังไม่ล้างให้ดูนะถ้าล้างมาในเขา
สวยเป็นสันเป็นนูนโอ้โหนะนะครับเน่เข้าท่าแล้วนะครับโอ้สวยแล้วคุณพจน์สวยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับจากเมื่อกี้ให้ซื้อก็ไม่ซื้อนะครับตอนนี้มีราคาแล้วนี่คือบอนไซครับแล้วก็เป็นเสน่ห์ของโมกนุราคุณพจน์นะเนี่ยเดี๋ยวโมกนุดูเป็นสันแล้วอะเออนะทันอยู่ครับไม้ชุดนี้อาจารย์ใช้เวลาโอ้โหนี่มันมีสันลับเนี่ยดูนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลอนลับเลยนะครับเนี่ยริ้วตรงนี้มันขึ้นเองโดยธรรมชาติตามอายุความเก่าแก่ของไม้ใช่ไหมคุณมดครับไม่ออกอะคุณมดเนี่ยตรงไหนครับดินเนี่ยต่อปาดได้อีกไหมอ๋อจะปาดทั้งล่างทีเดียวครับอ๋อเรื่อยๆครับอาจารย์เดี๋ยวเอาเนี้ยออกนะเดี๋ยวสวยแล้วครับโอ้โหนะไม้อย่างนี้เนี่ยท่านไปปลูกลงดินไว้รออีกประมาณสัก10 ปีครับ5 ปี 6 ปี 10 ปีเนี่ยโอ้โหมันจะสวยของมันเองโดยธรรมชาตินะครับอ้าวหลุดแล้วนะฮะเนี่ยมันเป็นแถวเอ้ยไม่ใหญ่หมดไม่ใหญ่แค่นี้นิดเดียวมีของเล่นเยอะอาจารย์สั่งของเราเยอะเนี่ยดูดินั่งหันกันสนุกเลยเนี่ยมันสวยขนาดนี้ครับดูดิไม้ถ้าใครที่เล่นงานสร้างงานบอนไซเนี่ยจะเข้าใจนะในความเป็นนะเนี่ยความคลาสสิกของม่วงโนราเนี่ยคุณวัวเขาจะเอาแบบนี้ครับเอาปัดให้ดูเลยครับเอาเขาเรียกอะไรนะเอาแบบเนี่ยมี4นิ้วนะครับพวก ET มนุษย์ต่างดาวเห็นปะเนี่ยหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยเป็นไม้4ลำถ้าคุณมดเล่นแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกว่าสวรรค์บันดาลนะฮะในลักษณะนี้ครับตัดออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดกะเอาระยะออกมันเกะกะนะครับมันเกะกะเอาดินออกหมดนะครับแบบนี้ผมมองว่าโมกหนูลาเหมาะแล้วล่ะที่จะไปปลูกถ้าทางอีสานเนี่ยต้องรดน้ำให้จัดแต่ว่ามันเวลาเราสางรากมันจะง่ายโมกมันตายยากถ้าน้ำถึงนะแช่น้ำด้วยธรรมชาติเขาก็จะอยู่ริมตลิ่งโมกอะโมกพวกโมกทั้งหลายโอ้ใช่เขากันบ่อพังแสดงว่าระบบรากเขาดีระบบรากฝอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารากไม่สวยท่านสร้างรากใหม่ได้ง่ายกว่านี่คือข้อดีช่วงไอ้นะครับจัดสวนดังๆอ่ะมาขอซื้อมานะช่วงจัดสวนเพื่อปลูกไว้แล้วมันจะสวยครับดอกมันจะหอมหน้านี้นะกลางคืนนี่หอมชื่นใจเลยนะครับโมกหนูลาโมกลาโมกบ้านโมกสวนโมกอะไรก็แล้วแต่สวยหมดโมกป่ายังมีเลยแต่โมกป่าจะเปราะกว่านี้นะครับนะสร้างยากนิดหนึ่งนะแต่เนี้ยสวยเลยนะครับอ้าวสวยเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโหมหน้าเล่นในรูมนี้เฮ้ยนี่จิตมีตังค์อยู่น้ำป่าเนี่ยวะเนี่ยจะขายป่ะตอนนี้หรือจะเอาไว้เล่นเองขายหมดแล้วอาจารย์นั่นเห็นไหมโอ้โหสวยนะครับไอ้บอกไม่สวยดูดิทรงคุณมดอ่านทรงแบบไหนอ่ะไม่เลยผมจะเอาหน้าไม้แบบนี้เอาหน้าแบบนี้อาจจะทำเป็นกลุ่มกอไล่ตรงนี้ชั้นหนึ่งตรงนี้ชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งแล้วนี่ต้นประธานนี่ทำอันนี้เป็นหลังแล้วเมนขึ้นนี่เลยครับแล้วเป็นพุ่มตรงนี้สร้างละเอียดข้างบนใช่ครับคือพวกนี้ก็ทิ้งไปไล่ลำดับใช่นะที่ไล่ลำดับเพราะว่ามันจะชนกันได้กี่กันถ้าไม่ไล่ก็อันนี้เราก็จะกระจายมาด้านนี้กระจายขึ้นไปชั้นสองอันนี้ก็เป็นลึกไปอันนี้ก็ด้านข้างไปก็เห็นไหมเหมือนหนึ่งสองหลังเหมือนเดิมถูกต้องครับแต่ว่าก็ต้องให้สมดุลสามด้านเนี่ยด้านลึกด้านกว้างใช่ครับนะครับอันข้างบนก็คือสร้างยอดในกลุ่มยอดถูกไหมล่ะใช่ครับเป็นต้นนี้ก็เป็นต้นประธานไปต้นแม่นะแต่แล้วก็เอาเนี่ยตรงนี้มีตาเลยแล้วก็เส้นเมนขึ้นมาอย่างเงี้ยทำเป็นพุ่มได้เอาล่ะครับได้แล้วครับนะครับทำไปทำมามันสวยก็เอาเถอะได้เลยมีตานี่ไม่ต้องกลัวนะครับมีตานี่ตานี้ตานี้นะสองตานี่สำหรับเดี๋ยวเราตั้งหน้าไม้ให้ตรงก่อนแล้วกันให้ตรงก่อนอยู่ท่านี้นี่คือหน้าไม้นะครับเพราะเนี้ยมันได้ลึกด้วยได้ลึกด้วยได้ความคิดผมนะ
ได้กว้างไงได้ลึกไอ้ที่กว้างเนี่ยกว้างคือ2กิ่งนี้อันนี้ตัดตรงนี้พอดีเลยออก2ตามีไหมมีไหมหน้าตานี่มีตานี้กับตานี้คู่กันพอดีเลยอาจารย์โอเคอาจารย์เอาขึ้นอ๋อเนี่ยเอาตานี้เราตัดตรงนี้เราเล่นคู่นี้ออกมาเลยเออนี่นะเออสวยสวยสวยฮะตัดเลยครับนะครับต้องดูพิจารณาทีละตาสองตาเออไม้น่าเล่นนะครับแบบนี้นะม่วงหนูหลาโอ้ยผมดีแล้วเนี่ยเล่นจนเดียงไปข้างแล้วครับทีนี้มาดูหลังนะครับหลังเลี้ยงเดี่ยวไหมเลี้ยงเดี่ยวก็ได้ครับอาจารย์นี่มีตานี่ตานี่คู่นี้สูงไปไอ้นี่มันธรรมดามันต้องมีคู่หลังนะมันทำไมไม่มีวะตาบอดตัวนี้ก็เลี้ยงไม่ได้ลองเอาคู่เอาตาเอาคู่นี้ไปก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนดีกว่าคุณมดเพราะว่าให้มันสูงกว่าระดับนี้อยู่แล้วก็ถูกแล้วถ้ามันเสมอกันเนี่ยต้องสูงกว่าอาจารย์ยากเลยนะเอาแล้วครับพอทีนี้พอทรงมันออกมาในลักษณะนี้นะครับเราก็จินตนาการทรงมันจะไปไอ้นี่ก็จะกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มนี้อันนี้เป็นกลุ่มลึกทีนี้ก็ตั้งลำขึ้นไปโดยธรรมชาติล้ออยู่แล้วล่ะถ้าสูงไม้กลุ่มนี้ขึ้นมาจะอยู่นี่ได้มันจะสูงไปมันจะน่าเกียดโอเคมีตาเพียบเลยเดี๋ยวเราเลี้ยงขึ้นมาเอาดีกว่าได้เออโอเคเลยครับสวยสวยสวยอุ้ยเห็นไหมเห็นตาไหมเอาได้แล้วถ้าตาเนี้ยโอ้ตาเนี้ยสบายเลยเออนะผมว่ามันจะทิศทางมันได้เป๊ะเลยอ่ะมันซอฟด้วยจะเป็นบอนไซต้นหนึ่งไหมเก็บแล้วเก็บอีกเอ้ยถ้ามันร้องได้มันคงร้องโอ้ยโอ้ยแล้วนะครับนะเนี่ยโอ้โหนะสวยสวยสวยสนุกเลยต้องเก็บอีกเปล่าคุณมดเงียบไปเปล่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวค่อยเก็บให้มันแตกก่อนดีกว่าอาจารย์ค่อยเก็บนะใช่เอาละครับจดจะละใส่อุ้งมือคุณมดใส่อุ้งมือใส่อุ้งมือโอเคก็ทำเป็นไม้รูปทรงแปลกๆมั่งครับนะครับไปยึดตรงต้นอย่างโอเคครับแต่พุ่มออกมาโดยรวมก็เป็นพุ่มเดียวแขนงตัดหน่อยคุณมดแขนงหลังอ่ะเราไม่เอาก็เราเริ่มใหม่ใจเย็นๆเลยพวกนี้เอาออกไปก่อนเลยดีกว่าครับครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหคุณมดชูใหม่หน่อยดินะครับเป็นลักษณะนี้นะครับไม้ทำให้ดูเลยเห็นว่าการเตรียมนะครับเนี่ยดูดิสองมือกำมาครับนะครับการเตรียมไม้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับไอ้ต้นนี้นะคุณมดนะมันเป็นทรงต้นได้นะถ้าทรงต้นก็ตัดย่นอันนี้ลงมาทำเป็นกิ่งหนึ่งสองโอเคเลย